ด้านของรัสเซียนะคะก็ได้ส่งโดรนค่ะหรือว่าอากาศยานไร้คนขับไปโจมตีเมืองคาคิฟของยูเครนนะคะก็ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะคะการสู้รบของทั้งสองเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปก็ใกล้จะเข้าครบ2ปีแล้วในเดือนนี้ด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะปีที่แล้วค่ะก็มีการรายงานจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะก็มีจำนวนเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยออกมาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบ AI นั่นเองแต่ว่าทางฝั่งของยูเครนเองถ้าพูดถึงเรื่องของโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับก็มองนะคะว่านี่แหละจะเป็นตัวแปรสำคัญค่ะในการที่ให้อีกฝ่ายนึงได้เปรียบในการสู้รบนะคะโดยทางด้านของเซอร์เกย์ชอยกูค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับที่สาธารณรัฐอุดมูเตียซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียโดยบอกนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วรัสเซียสามารถผลิตโดรนสำหรับการใช้ในปฏิบัติการต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีปัญหาด้านเทคนิคค่ะที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไขเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งโดรนเองก็ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางทหารที่สำคัญที่รัสเซียนำไปใช้ประโยชน์ในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในดินแดนยูเครนหลังจากที่เกิดเหตุขัดแย้งมานานนะคะตอนนี้เนี่ยก็เกือบจะครบ2ปีแล้วแต่รัสเซียก็ยอมรับว่ามีบ่อยครั้งที่ต้องพึ่งพาโดรนที่ผลิตจากอิหร่านค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระหว่างการประชุมนะคะว่าแม้ว่าจำนวนโดรนที่ผลิตในรัสเซียจะเพิ่มขึ้นตามที่ต้องการแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในโดรนที่ยังต้องได้รับการแก้ไขค่ะตลอดระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัสเซียเองก็ได้ส่งสัญญาณว่าได้ยกระดับอุตสาหกรรมทางทหารเพื่อหวังจะทำลายทางตันในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานส่วนทางฝั่งของผู้บัญชาการทหารของยูเครนเองก็เห็นตรงกันนะคะว่าโดรนนั้นจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ได้เปรียบในการสู้รบครั้งนี้แต่ทางฝั่งของผู้เชี่ยวชาญก็มองค่ะว่าการที่ทั้งสองฝ่ายต่างใช้โดรนในการสู้รบระหว่างกันจะทำให้แต่ละฝ่ายรุกคืบไปยังพื้นที่ที่อีกฝ่ายครอบครองได้ยากค่ะด้านอเล็กซานเดอร์ฟิลชาคอฟนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักอัยการประจำเมืองคาคีฟของยูเครนออกมาเปิดเผยในวันนี้นะคะว่ารัสเซียได้ส่งโดรนมาโจมตีเมืองคาคีฟเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่ระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายไปด้วยล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ7คนจากการโจมตีในครั้งนี้และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะคะก็คือในเขตเนมิชลีอันสกี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่นค่ะก็ต้องรีบไปยังสถานที่เกิดเหตุเพราะว่าหลังจากเกิดการโจมตีเนี่ยมันเกิดเพลิงไหม้ก็ต้องรีบไปช่วยกันดับเพลิงและสุดท้ายสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ขณะที่นายกเทศมนตรีประจำเมืองคาคีฟให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วยังมีบ้านเรือนของประชาชนอีก14หลังที่พังเสียหายไปค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปอพยพผู้ประสบภัยด้วยก็เป็นจำนวนตัวเลขประมาณ50คนนะคะเพื่อที่จะอพยพพวกเขาไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ชั่วคราวค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ